เราจะพูดถึงเรื่องคำว่า KYC อู้เดี๋ยวนะ KYC มันย่อมาจากอะไรเนี่ยเขาบังคับไว้ว่าตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรรับบิดยื่นบัตรรับบิดพร้อมแบบประชาชนแจ้งเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลตอนนี้การลงทะเบียนก็เสร็จสมบูรณ์ทำไมต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนบัตรรับบิดควรลงทะเบียน KYC Know Your Customer หรือยันตัวตนทุกใบนะครับอันนี้ตามพ.ร.บ.ตามกฎหมายแต่นอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับยังมีประโยชน์ในกรณีเมื่อบัตรหายเราไปใช้เราก็โทรแจ้งอายัดบัตรได้ทันทีบัตรที่ลงทะเบียนแล้วเมื่อบัตรสูญหายเคลมเงินคืนได้ครับติดตามช่วงหน้าวิธีการจะเป็นอย่างไรย้ำอีกครั้งบัตรและบิดซื้อครั้งแรกต้องยืนยันตัวตนเอง